ดีจ้าเพื่อนๆจ๋ามาพบกันอีกแล้วนะวันนี้จะมีขนมมาแนะนำแหละคือว่าขนมอันนี้ไปเจอมาที่เซเว่นค่ะตอนแรกก็ไม่กล้าลองกลัวมันจะไม่อร่อยปรากฏว่าอร่อยมากอร่อยเฉยเลยค่ะเดี๋ยวเจ๊จะเปิดด้านในให้ดูนะคะว่าด้านในเป็นอะไรเป็นอะไรก็คือเป็นขนม เดี๋ยวเปิดด้านในให้ดูนะคะเป็นอย่างนี้ด้านในเขาจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะเขาจะมี4ชิ้นนะคะในถุงเนี้ยมันจะราคา25บาทนะคะถุงเนี้ยค่ะราคา25บาทเดี๋ยวเจ๊จะแกะด้านในให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงเพื่อนจะได้ดูไปพร้อมกับเจ๊เลยนะนี่ค่ะข้างในเปิดมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะไป2คู่ค่ะเจ๊จะให้เพื่อนดูนะคะนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้จะมี2คู่ในถุงเล็กๆจะกัดให้ดูนะคะจะลองชิมดูว่ามันเป็นยังไงขอกัดก่อนนะคะขออภัยนะคะมันจะแบบเป็นช็อกโกแลตแต่ไม่หวานมากค่ะเพื่อนๆแล้วคัตเกอร์เนี่ยจะไม่แข็งจะนิ่มแต่ว่านิ่มก็ไม่ได้นิ่มมากเกินไปนะคะไม่ได้แข็งไม่ได้นิ่มแบบคือกลางๆก็จะหอมขนมปังหอมตัวคัตเกอร์ตัวเนี้ยค่ะช็อกโกแลตเขาก็จะนวลๆหวานกำลังดีอะค่ะต้องลองนะคะที่หาซื้อได้ที่เซเว่นเลยค่ะ